กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ความจริงแล้วนี่ตั้งใจว่าจะพูดสัก3ชั่วโมงนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านนี่พูดอยู่โดยตลอดนะครับว่ายางพาราราคาตกต่ำนะครับแต่พอท่านประธานลุกเข้ามาทำหน้าที่และมีการกำชับสมาชิกว่าให้พูดสั้นๆไม่เกิน10นาทีผมด้วยความเคารพท่านประธานก็จะใช้เวลาสัก3นาทีกว่าๆท่านประธานนะครับจาก3ชั่วโมงผมลดมาขนาดนี้ท่านประธานคิดว่าให้ไม่เกิน10นาทีไม่เกิน10นาทีนะฮะโอเคครับท่านประธานครับยติด่วนในวันนี้นี่เป็นเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำก่อนอื่นต้องขอถามความนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องยางพาราเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขามีการปลูกเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีพระราชบัญญัติกำหนดมีมาตรการขั้นเด็ดขาดว่าการปลูกยางพาราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยห้ามปลูกในภาคอื่นของประเทศไทยปลูกได้เฉพาะในจังหวัดภาคใต้เริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะครับแต่พอมีรัฐบาลที่ชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนี่พอผมพูดถึงคนนี้แล้วมันอาจจะสะเทือนใจของฝ่ายค้านนะครับเอาเรื่องยางเราก่อนนะอย่าไปไกลเลยนะครับเอายางที่มันตกต่ำเราจะแก้ปัญหาไงนะครับท่านประธานผมจะไม่ท้าความได้ยังไงผมกำลังอารัมภบทในเมื่อฝักฝ่ายค้านเขาไม่ชอบทักษิณเขายังพูดได้เลยนะแล้วผมเป็นคนรักทักษิณน่ะผมก็ต้องพูดได้นะครับอ้าวผมเคารพท่านประธานเอาสั้นๆแล้วกันในเมื่อมีรัฐบาลที่ชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้มาเป็นผู้นำในการบริหารประเทศและมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการยางทำให้ประเทศไทยนี่มีการปลูกยางไปทั่วประเทศนะครับสร้างความชื่นมื่นสร้างความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะภาคอื่นๆที่เขาไม่ได้มีโอกาสปลูกยางพารานะครับดังนั้นไม่แปลกใจที่มีประชาชนรักพันตำรวจโททักษิณไปทั้งประเทศและทั้งโลกไม่แปลกใจเพราะท่านเป็นประชาธิปไตยและเป็นคนที่มีภาวะผู้นำและก็ภาวะเศรษฐกิจที่ดีอย่างนี้ท่านประธานอย่าเพิ่งกดผมกำลังจะพูดต่ออ้าวท่านประธานดื่มนะไม่ว่ากันนึกว่ากดปุ่มไม่ให้ผมพูดถึงทักษิณนะครับเป็นความโชคดีของคนไทยที่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรถามว่าโชคดีได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกแล้วไงว่าสมัยก่อนเขามีการจำกัดว่าการปลูกยางพาราปลูกได้เฉพาะภาคใต้แต่พอมีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรปลูกได้ทั่วประเทศพี่น้องมีความสุขโดยเฉพาะทางภาคอีสานและภาคเหนือพี่น้องจังหวัดสุรินทร์ของผมก็มีความสุขแต่มันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานหลังจากได้มีการปลูกยางทั่วประเทศปัจจุบันนี่ในประเทศไทยนี่มีการปลูกยางถึง66จังหวัดทั้งหมด66จังหวัดหลายสิบล้านไร่โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้นี่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางมากที่สุดเกือบ12ล้านไร่ไอ้12ล้านไร่ยางพาราส่วนมากไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองลงมาคือจังหวัดสงขลาส่วนภาคอื่นที่ปลูกรองลงมาเป็นอันดับ2คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกมากที่สุดที่จังหวัดบึงกาฬรองลงมาอยู่ที่จังหวัดเลยและก็หลายพื้นที่ในประเทศไทยอย่างที่ผมบอกว่าปลูกถึง66จังหวัดอันนี้สิมันถึงเป็นปัญหาก็คือเมื่อมีการอนุมัติให้มีการปลูกยางได้ทั่วประเทศผลผลิตทางการเกษตรมันเลยเพิ่มขึ้นมันมากขึ้นไงในขณะที่การใช้ยางพารามันยังจำกัดอยู่แล้วมาเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างนี้แม่โว้ยมันจะไปยังไงอะต่อให้เทวดาที่ไหนมันก็เอาไม่อยู่แต่เนื่องจากว่าปัญหาคือรัฐบาลนี่ได้ตั้งเป้าและนโยบายไว้ว่าอยากจะให้ราคายางมันอยู่ที่120บาทอันนี้ที่มันเป็นปัญหาไม่จบมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของการตลาดแต่มันเป็นปัญหาในเรื่องของการเมืองเข้ามาด้วยถามว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องการเมืองยังไง
ก็ท่านลองหันไปดูสิฮะรัฐมนตรีคนไหนนะที่ดูแลกำกับเรื่องยางพาราคุณณัฐวุฒิใสเกลือของผมคุณณัฐวุฒิใสเกลือเนี่ยดูความเป็นมาเนี่ยมาจากไหนอะไม่ได้มาจากนักการเมืองธรรมดาเป็นนักการเมืองที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดงไงไอ้ความที่เป็นรัฐมนตรีที่มาดูแลเรื่องยางพาราและเป็นแกนนำของคนเสื้อแดงมันไม่ถูกใจของพรรคบางพรรคมันไม่ถูกใจของคนบางคนเลยหาเรื่องมาโดยตลอดหาเรื่องน่ะอยู่ดีๆจะเอาเข้าคุกพอเอาเข้าคุกไม่ได้ก็มาล่อเรื่องรางพลาอีกแล้วเนี่ยนี่คือปัญหาถามจริงเถอะท่านทราบหรือเปล่าว่าปัญหายางพาราส่วนหนึ่งนอกจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผลผลิตมันเพิ่มขึ้นปัญหาอีกอันหนึ่งที่เราอย่ามองข้ามนี่ผมสืบมาแล้วเป็นข้อเท็จจริงด้วยมีนักการเมืองบางคนในภาคใต้จ้องจะล้มรัฐบาลจ้องจะทำลายเครดิตรัฐมนตรีที่ชื่อณัฐวุฒิเลยไปปั่นกระแสเลยไปทำไม่ดีไม่ร้ายบังคับไม่ให้ร้านค้าในภาคใต้บางจังหวัดที่ตัวเองมีอิทธิพลอยู่ไม่ให้มีการซื้อยางพาราอย่างนี้มันก็ตายสิครับมันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องทางเศรษฐกิจโลกอย่างเดียวมันเป็นเรื่องการเมืองอย่างที่ผมพูดนักการเมืองในภาคใต้ท่านยังรู้จักไม่ว่าเป็นใครผมบอกให้ก็ได้เอาชื่ออักษรย่อว่าซอเสือชัดไหมฮะซอเสือนี่ไม่ใช่สุเทพโพงามนะครับท่านสุเทพโพงามเป็นตลกคืออย่างเงี้ยอยากจะให้นำเสนอในทางที่พูดถึงสภาพของปัญหานะครับแล้วท่านมีทางแก้ไขไหมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่การตั้งกรรมิการหรือไม่แล้วกรรมิการเขาจะเอาประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยไปพิจารณานะครับอยากจะให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์นะอย่าไปถึงขั้นที่จะต้องไปกล่าวหากันเลยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเอาทีละท่านก่อนใจเย็นนะอันนี้ผมขอเตือนก่อนนะครับอันนี้เชิญนะถ้าเชิญต่อครับเอาเฉพาะในเนื้อหาที่เรากำลังประชุมปรึกษากันเนี่ยท่านประธานที่เดี๋ยวมีผู้ประท้วงเชิญท่านสาธิตก่อนท่านประธานครับผมสาธิตพงษ์หนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมตั้งใจจะประท้วงเพื่อใช้สิทธิ์พาดพิงแต่ว่าโดยข้อบังคับแล้วเนี่ยก็คงจะต้องให้ผู้อภิปรายจบก่อนเมื่อจบแล้วก็คงจะต้องใช้สิทธิ์พาดพิงเพราะว่าได้พาดพิงถึงนักการเมืองภาคใต้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นคืออย่างนี้ท่านสาธิตนะคือพาดพิงเนี่ยถ้าอย่างนี้มันจะไปกันหมดอ่ะใครก็ภาคใต้แล้วก็เดี๋ยวก็อบต.เดี๋ยวก็เทศบาลอีกเดี๋ยวให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคือนักการเมืองภาคใต้มันไม่ระบุไว้ชัดเจนนะครับคือเขาบอกว่าตามข้อบังคับแบบพาดพิงถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นนะครับคราวนี้เขาก็ไม่ระบุหรอกว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวผมถ้าท่านนั่งลงก่อนเดี๋ยวผมให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะหาให้ท่านได้มีโอกาสได้พูดบ้างนะเอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับเชิญผมขอความกรุณาจะไม่ให้กระทบกระทั่งกันนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรเราก็อยากจะดูว่าแต่ละท่านมีแนวความคิดอย่างไรจะแก้ปัญหาไงเชิญขอบคุณท่านประธานครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดเรื่องราคายางตกต่ำและผมไม่พูดถึงปัญหาได้อย่างไรในเมื่ออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคายางตกต่ำอ่ะมันมีคนไปปั่นราคามีคนไปบังคับไม่ให้ซื้อยางมันก็ล้นตลาดยางมันก็เยอะแล้วจะไปโทษแต่ณัฐวุฒินะเอ้าว่าต่อไปท่านประธานที่เคารพนี่ว่าจะไม่พูดแล้วน้อยใจแล้วนะงอนนะครับท่านประธานที่เคารพในเมื่อปัญหามันเกิดอย่างนี้นี่อย่างที่ผมบอกไงเทวดาไหนก็แก้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไม่ให้ความสนใจไม่ใช่ว่าณัฐวุฒิใสเกลือจะอยู่ยังเฉยเมยวันไม่ได้หลับได้นอนน่ะเวทีก็ไม่ได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้วิ่งเรื่องยางพาราอย่างเดียวเลยท่านคือท่านไม่ต้องมาพูดถึงท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีท่านตอบเองอ่ะนะครับเนี่ยท่านนั่งอยู่นี่ท่านจะบอกเองว่าท่านมาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเดี๋ยวท่านจะตอบเองเป็นยังไงเอาแนวความคิดของท่านเนี่ยนะครับขอความกรุณาไม่ต้องไปตอบแทนท่านรัฐมนตรีนะครับแนวความคิดของผมน่ะรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วณัฐวุฒิทำดีแล้ว
ฐบาลสนับสนุนงบประมาณมาตั้ง 15,000 ล้านบาทเนี่ยเพื่อให้ธนาคารการเกษตรนี่สหกรณ์การเกษตรนี่ให้การสนับสนุนงบประมาณโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะท่านประธานเดี๋ยวนะมีผู้ผมว่าให้จบก่อนแล้วค่อยนั้นได้มั้ยผมควบคุมการอภิปรายอยู่เชิญท่านประท้วงครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมบูรณ์อุทัยเวียนคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเป็นผู้เสนอญัตติด่วนเรื่องให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำหลายคนได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่ายางพาราขณะนี้มันตกต่ำเหตุผลเพราะอะไรหลายเหตุผลนะครับทั้งเรื่องปริมาณยางทั้งเรื่องการใช้ยางพาราและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลเองนะครับแต่วันนี้ก็มีความแปลกกลายมาเป็นยติเยินยอสอพรรัฐมนตรีกันเดี๋ยวนะผมให้ท่านพูดเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าท่านจะประท้วงอะไรก่อนนะครับเอาประท้วงก่อนครับก็เนี่ยประธานปล่อยให้เขาพูดไม่ตรงกับยติที่ผมได้เสนอเข้าไปคือจบนะฮะเดี๋ยวผมจะได้วินิจฉัยแล้วประธานไม่ควรจะปล่อยให้เขาพลาดไปอย่างนี้ครับท่านประธานอย่างนั้นหมายความว่าท่านประท้วงผมข้อ8ใช่ไหมครับครับผมครับครับเชิญนั่งครับคือในการเสนอความคิดเห็นเนี่ยนะครับเราอยู่ในสภาเนี่ยเราต้องอดทนนะครับคือแต่ละท่านเนี่ยจะให้ความเห็นเหมือนกันไม่ได้เหมือนท่านไตรงเคยบอกพวกเราไว้เนี่ยต้องอดทนเพราะแต่ละท่านความเห็นแตกต่างกันแต่วันนี้อาจจะเป็นความโชคดีของท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิอ่ะผมเห็นตั้งแต่กระทู้สดก็ยังมีการยกกันไว้แต่ผมก็เลยขอร้องกันนะครับว่าอย่าเพิ่งยอกันเอาแต่เนื้อหาสาระก่อนผมกำลังจะทักท้วงท่านอยู่นะครับเอาเฉพาะเรื่องของยตินะครับส่วนการจะยกยอกันหรืออย่างไรหรือจะยอกันเนี่ยเอาไว้ด้านหลังสภานะเพราะว่าวันนี้ผมเห็นท่านณัฐวุฒิท่านก็เขินเหมือนกันนะเชิญต่อฮะเหลืออยู่ประมาณ2นาทีนะครับท่านประธานที่เคารพผมไม่ได้มายกยอผมพูดเรื่องจริงเพราะคุณณัฐวุฒินี่เขาเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องยางพาราและจะไม่พูดถึงณัฐวุฒิจะไม่พูดถึงอภิสิทธิ์หรอมันไม่ได้อ้าวผมว่าต่อท่านประธานอย่าเพิ่งกดอ้าวท่านประธานที่เคารพเพื่อเป็นการแก้ไขความผันผวนของราคายางพารานี่รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพโดยมีเป้าหมายอยู่ที่120บาทต่อกิโลกรัมอันนี้แหละมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมบอกมันของเศรษฐกิจการประเทศราคายางพารานเวลาผมพูดซ้ำก็ไม่เป็นไรผิดยางพาราก็คือคุณณัฐวุฒิใส่เสื้อแม่โว้ยพูดถึงคนนี้แล้วก็บอกแล้วไงมันแทงใจดำใครบางคนพรรคบางพรรคทีนี้รัฐบาลมีนโยบายมีการวางแผนมีการสนับสนุนงบประมาณมา 15,000 ล้านบาทโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นคนดูแลมีการสนับสนุนสินเชื่อไม่มีดอกเบี้ยนี่นี่มันสุดยอดเพียงแต่บางสิ่งบางอย่างรัฐมนตรีที่ดูแลอยู่ตรงนี้นี่เข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึงอย่างจริงจังและจริงใจต้นทุนในการผลิตปัจจุบันนี้มีผู้อภิปรายลุกขึ้นมาพูดเมื่อกี้นี่บอกวันนี้ว่าราคายางอยู่ที่73บาท50สตางค์ผิดเอาข้อมูลมาจากไหนข้อมูลผมชัวร์76บาทไม่ใช่73บาท50ตังค์โกหกข้อมูลอยู่ที่76บาทณราคาในวันนี้ผมไม่ใช่รัฐมนตรีแต่ผมรู้เรื่องเพราะบ้านผมปลูกยางเยอะผมสนใจในเรื่องยางพาราเพราะชาวบ้านผมตอนนี้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็ขึ้นกับยางพาราผมนี่ไม่ใช่ว่า120บาทจะพอใจหรอกอยากให้กิโลละ 2,000 ด้วยจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้ารัฐบาลทำได้แต่เมื่อในวันนี้นี่ในเมื่อมียติอย่างนี้นี่ผมเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรยินดีที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญมาพิจารณา
เพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับเกษตรกรในอนาคตต่อไปผมตรงเวลาไหมสวัสดีครับ